เด็กเลยนะน้องเตี้ยเราอยู่ไว้ที่นี่มีแบบนี้เราก็จัดกันมาเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยเขาว่าระยะเวลาการจัดแสดงหรือว่าของอำเภอวังจันทร์เรานะครับค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะไม่ทราบว่าจะจัดงานกันแบบนี้แล้วก็ปีนะการหาส่วนจังหวัดระยองท่านสมาชิกสภาจังหวัดระยองนะครับท่านสจมนัสสมศักดิ์นะครับก็จัดโครงการประเพณีวิ่งควายมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2519โดยความร่วมมือของพี่น้องชาวตลาดชุมแสงและต่อมาในปี2542สุขาภิบาลเทศบาลชุมแสงได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลชุมแสงจึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณและผู้นำท้องถิ่นทุกท่านนะฮะและอีกหลายๆท่านฝ่ายถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญของชาวชุมแสงนะครับที่ได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องเป็นประจำทุกปีการจัดงานใดๆก็ตามที่ได้ถือปฏิบัติเป็นงานประจำทุกปีซึ่งเป็นตัดภาณะที่มีความสำคัญต่อคู่บ้านคู่เมืองตลอดมานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันจำนวนไฟก็ได้ลดน้อยถอยลงไปทุกปีไปเชิงธุรกิจได้นะฮะจะเห็นประกอบอาชีพนะฮะนะเห็นนะฮะโดยเฉพาะทุกคนบุรีเนี่ยเราก็จะมีโอ้โหครับต้องบอกว่าอะไรรางวัลต่อไปจะตกไปหนึ่งนะครับตกไปหนึ่งมันมาแล้วตัวหนึ่งอ่ะนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธยชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ